จับประเด็นเศรษฐกิจกับผมยุทธนากระบวนแสงนะครับหลังจากเมื่อวานคณะรัฐมนตรีได้มีมติออกมานะครับในการที่จะผ่อนคลายหลักเกณฑ์ต่างๆกระทรวงการคลังก็ผ่อนคลายหลักเกณฑ์ให้กับทางจังหวัดเนี่ยในการจะเบิกงบฉุกเฉินในการช่วยเหลือภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมจาก50ล้านก็เป็น100ล้านแต่ถ้ามากกว่า100ล้านก็ติดต่อไปยังกรมบัญชีกลางโดยตรงนะครับในขณะเดียวกันสำนักนายกเนี่ยก็ให้เอาหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือภัยพิบัติปี49เนี่ยเอามาพินิจพิเคราะห์เปรียบเทียบดูกับการช่วยเหลือประชาชนในครั้งนี้ด้วยถ้าน้ำท่วมทั้งหลังเนี่ยก็จะช่วย 30,000 นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเสียหายไม่ถึงหลังเนี่ยก็จะช่วยเหลือประมาณ 20,000 แล้วก็จะมีงบเพิ่มเติมจากทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยในขณะเดียวกันครับมีการประเมินนะครับว่าณขณะนี้เนี่ยความเสียหายได้เกิดขึ้นและคาดว่าจะเริ่มมีมาตรการบรรเทาเยียวยาผมไล่เรียงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดครับได้คุยกับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะครับได้คุยกับทางธกส.นะครับว่าล่าสุดเนี่ยความเสียหายของลูกค้าความเสียหายของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเสียหายเท่าไหร่แล้วธกส.บอกว่าตัวเลขล่าสุดเท่าที่สำรวจตรวจสอบได้ 268,000 ครอบครัวนะครับมีความต้องการคือเป็นยอดหนี้เงินต้นประมาณ 20,000 กว่าล้านและณขณะนี้เนี่ยแสดงความจำนงต้องการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือฉุกเฉินประมาณ 6,000 ล้านบาทอันนี้เฉพาะลูกค้าธกส.ใน41จังหวัดนะครับมาตรการฉุกเฉินตอนนี้ครับมอบถุงยางชีพก่อนอันนี้มอบแล้วมาตรการต่อมากำลังดูนะครับว่าถ้าลูกค้าของธกส.รายใดปรากฏว่าผลผลิตได้รับความเสียหายเกินกว่าครึ่งหนึ่งของผลผลิตปกติเนี่ยธกส.จะเข้าไปดูแลในเรื่องของการงดเรื่องของดอกเบี้ยยืดการชำระเงินต้นและการจะมีการใส่จ่ายเม็ดเงินเข้าไปนะครับได้จะมีการเป็นสินเชื่อที่จะเสริมสภาพคล่องให้กับลูกค้าเข้าไปด้วยนะครับผ่อนนะครับในเรื่องของหยุดดอกเบี้ยยืดระยะเวลาชำระเงินต้นเดิมแล้วก็ให้เงินกู้เพิ่มเติมเข้าไปเพื่อซ่อมแซมเพื่อบรรเทาฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยในขณะที่มาตรการอื่นๆเนี่ยก็จะมีตามมานะครับทีนี้ล่าสุดครับทางด้านคปภ.ครับทางคปภ.โดยคุณจันทราบุรณะเลิกเนี่ยฝากมายังประชาชนทั่วไปด้วยนะครับโดยเฉพาะรถยนต์หลายคันครับเห็นตามภาพข่าวบางคันยังแล่นได้บางคันเนี่ยน้ำท่วมมิดคันเลยนะครับถ้าท่านทำประกันภัยชั้นหนึ่งเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าทำประกันภัยชั้นหนึ่งประกันก็ดูแลทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าปรากฏว่ารถที่ท่านทำประกันภัยชั้นหนึ่งได้รับความเสียหายประเภทไม่สามารถซ่อมได้เนี่ยทางคปภ.บอกว่าทางบริษัทประกันภัยก็จะจ่ายสินไหมทดแทนเต็มจำนวนเงินเอาประกันที่ระบุไว้ส่วนกรณีรถของเราที่ทำประกันเนี่ยลื่นถลายไปชนคันอื่นได้รับความเสียหายจากกรณีน้ำท่วมเนี่ยทางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทเนี่ยให้ความคุ้มครองค่าเสียหายแก่คู่กรณีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปตรวจสอบรายละเอียดที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ให้ดีในขณะเดียวกันช่วงนี้เนี่ยทางกรมก็พยายามที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องของการประกันชีวิตแล้วก็การประกันบ้านเรือนด้วยซึ่งช่วงนี้ก็จะมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะครับแล้วก็ฝากสายด่วนประกันภัยมาด้วยคือ1186นะครับปิดท้ายด้วยฮอตไลน์สายด่วนของกระทรวง ICT โทรฟรีไม่เสียตังค์นะครับเป็นการให้ส่ง SMS มาของประชาชนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือและได้รับความเดือดร้อนนะครับ SMS ของกระทรวง ICT เบอร์นี้ครับ4567891 4567891ฟรีนะครับของกระทรวง ICT เราจะพักกันครู่เดียวฟังสิ่งที่น่าสนใจและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกีฬากันต่อครับ